ดูท่าสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการฝึกเต้นลีลาดในวันนี้ก็คือการฝึกฟังจังหวะเพลงและขยับเท้าตามครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนแอบมัวจังหวะหรือเปล่าจังหวะที่วันนี้ที่พี่จ๋าตั้งใจจะสอนนะคะเป็นจังหวะยอดนิยมที่ในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะชอบเต้นกันมากเลยจังหวะยอดฮิตเลยนะคะจังหวะแรกก็เป็นจังหวะวอลนะคะจังหวะที่สองก็จะเป็นช่าช่าช่าเคยได้ยินไหมคะเคยเนาะแล้วจังหวะที่สามก็เป็นอัมพิกาลุมบ้าง่ายๆลุมบ้าลุมบ้าใช่ถ้าพูดเพลงปุ๊บเนี่ยคุณยายต้องอ๋อเลยริมฝั่งน้ำเคยได้ยินไหมคะได้ยินริมฝั่งน้ำใช่ค่ะสามจังหวะนี้อ่ะเราเริ่มเลยนะคะค่ะทีนี้ก็จะเริ่มเต้นก็เคที่คู่กับพี่จ๋านะแล้วก็คุณยายคู่แบบอาจารย์ดีไหมคะเราเริ่มจังหวะวอล์กกันก่อนดีนะคะอันนี้เป็นเวลาเราซ้อมนะคะเราจะจับมือกันแบบนี้แต่เวลาถ้าเราเต้นจริงๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับมือเขาเรียกว่าเป็นโพสโฮนะคะผู้ชายก็จะยกมือผู้หญิงขึ้นนะคะส่วนมือขวาผู้ชายจะเอาไปไว้ที่สะบักหลังของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเอามือซ้ายวางไว้ที่แขนของผู้ชายแล้วค่ะมือนี้ก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโพสโฮใช่นะคะทีนี้ถ้าจะให้เต้นเวลาเต้นจริงๆจะให้สวยผู้หญิงก็จะต้องหันหน้าออกผู้ชายนิดนึงด้านนี้สวยมากค่ะแล้วจะต้องอยู่ท่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของการเต้นรำนะคะแล้วเราก็เริ่มเต้นเดี๋ยวเคที่ถอยเท้าขวาให้พี่จ๋านะคะถอยเท้าขวาแล้วนับ1แยกออกไปแล้วนับ2นะคะเคที่เอาเท้าซ้ายขึ้นมานะคะ1 2 3วิธีการนับนะคะ1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3ทีนี้จะให้สวยเคที่อยากก้มหน้านะคะมองผู้เต้นใช่1 2 3 1 2 3 1 2 3ทางกลับคือข้างหน้าโอ้เฉยทิ้งเฉยมองนี้มองนี้มองกลับมองนี้มองนี้เอ็นนี้อาทิตย์อันนี้เป็นจังหวะของพิกสเต็ปที่ยากหน่อยเป็นแอดวานสำหรับที่คนเต้นเก่งแล้วก็ทำโครโอเวอร์สเวย์แล้วก็โอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็ก้าวเฉยเอ็นอันนี้ง่ายๆอันนี้โอเวอร์สเวย์ที่โครโอเวอร์สเวย์นี่จะต้องเอาเท้าซ้ายแล้วทะลุไปข้างหลังนู้นทะลุไปนะที่วางไว้แล้วก็เอ็นตัวออกมือแล้วอย่าไปเก่งมากย่อลงไปเอ็นมองมาทางนี้โอเคนะคะเป็นยังไงคะได้นะคะคุณยายคุณหลานค่ะก็ได้พอได้อะค่ะไม่ยากนะคะค่ะพอดีอาจารย์ก็ช่วยสอนวอลเนี่ยที่มาของมันนะคะมันเป็นจังหวะที่เราเอามาจากต้นแบบเลยนะคะจากประเทศอังกฤษเหรอคะใช่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ที่เราเต้นกันอยู่มาจากประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับของพวกในทหารหรือว่าสมัยก่อนอัศวินใช่ไหมคะพวกอัศวินค่ะอัศวินเขาจะชอบเต้นรำทีนี้เคที่รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงจะต้องยืนข้างนี้ของผู้ชายเนื่องเพราะอัศวินสมัยก่อนเขาจะมีกระบี่กับมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดาบเขาอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะถ้าเอาข้างนี้มาดาบต้องแทงคู่แน่เลยเขาก็เลยต้องย้ายให้ผู้หญิงมาอยู่ด้านนี้จะมีดาบเอาไว้นะนี่ค่ะเหตุผลเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ยืนอย่างนี้ล่ะยืนไม่ได้เดี๋ยวดาบมันจะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเข้าคู่ในลักษณะแบบนี้2ขึ้นมา3 4และ1เวลาเราทิ้งจังหวะเนี่ยข้างหลังนี่หมอเองทั้งลูกเองมันถึงมันนี้ทิ้งไปปลายนี่ดูทุกครูนี่คิดอย่างนี้ว่าเนี่ยว่าอย่างเนี้ยมาเนี้ยมาที่มาที่เท้าครูบอกเอาเท้าไปทางไหนอ่ะเท้าซ้ายมานี่อย่างที่ครูบอกเนี่ยข้างหลังนี่อ๋อเนี่ยมีมาเยอะๆน้ำหนักเยอะนะมาเยือนใช่ป่ะทิ้งไปอย่างนั้นตรงๆมองไปทางโน้นมองนั้นโอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็การมานี้ทิ้งตรงๆนี่หยุดแค่นี้ทำนี่ตรงๆนี่โอเวอร์สเวย์ธรรมดามองนี้มองนี้โอเวอร์สเวย์โทโอเวอร์สเวย์ทิ้งถ้าทะลุออกไปเอ็นกลับขึ้นมาโอเวอร์สเวย์มองแค่นี้
ราจะมาเปลี่ยนจังหวะนะคะตะกี้เราเต้นวอลแล้วตอนนี้เราจะมาเต้นในจังหวะช้าช้านะคะช้าช้าก็เป็นจังหวะลาตินที่สนุกสนานนะคะอ่ะลองดูนะคะเราจะนับไม่เหมือนวอลแล้วนะเคทีเคทีตะกี้วอลเรานับ1 2 3ใช่ไหมคะช้าช้าเราจะนับเป็น2 3 4 and 1 2 3 4 and 1นะคะงั้นเคที่เดินตามครูไปนะคะพอเวลาเราเดิน2ใช่ไหมคะ2 3ตรงนี้เรานับชัดชัดชัดขึ้นมา2 3ชัดชัดชัด2 3ชัดชัดชัดแล้วทำไมเราถึงจับมือไม่เหมือนกับวอลเลยหรอคะอ๋อที่ไม่เหมือนกับวอลเพราะว่าเวลาเราเต้นชัดชัดเนี่ยเราเต้นตัวห่างได้เวลาเราไปเห็นที่ตามฟอร์ค่ะทำไมจับบางคนก็จะจับมือหลายแบบก็จะจับแบบนี้ก็มีจะจับมือแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีวิธีการจับมือหลายแบบเนี้ยถ้าเป็นในจังหวะลาตินเนี่ยในการจับมือหลายแบบเนี่ยมันอยู่กับท่าเต้นนั้นๆด้วยลูกนะคะอย่างถ้าจับอย่างเงี้ยมันเป็นฟิกเกอร์ง่ายๆนะคะที่เราเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นท่าที่จะต้องใช้การดันอย่างเช่นครูจะทำให้เคทที่ดูนะคะเคทที่ดันครูไว้นะคะมันจะมีฟิกเกอร์บางตัวที่เห็นไหมคะจะให้ผู้หญิงทำสวยแบบนี้เห็นไหมคะเห็นขาผู้หญิงไหมคะแต่ถ้าผู้ชายไม่ดันด้วยผู้หญิงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเท้าอย่างเงี้ยไหนเคที่ลองทำสิคะได้ไหมคะหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าเคทที่ไม่ดันครูนะเคทที่ก็จะทำไม่ได้อันนี้เป็นการจับมืออย่างหนึ่งใช่เห็นไหมต้องมีดันแต่ถ้าโอเคนะคะแต่ถ้าจับอย่างนี้เคทที่ดันได้ไหมคะดันยากเนาะอันนี้ยากใช่ไหมคะยากวันนี้ก็เตรียมจังหวะไว้ให้3จังหวะใช่ไหมคะมีจังหวะวอลค่ะจังหวะช้าช้าช้าแล้วก็จังหวะอเมริกันลุมบ้าทีนี้จังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่เคที่กับคุณยายต้องทำภารกิจด้วยนะจังหวะนี้คุณยายจะให้เต้นในจังหวะอเมริกันลุมบ้านะคะอเมริกันลุมบ้าค่ะเป็นเพลงสไตล์ของคนไทยที่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเราเต้นไม่ยากนะคะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เอามาจากทางด้านของลาตินอเมริกันเหมือนกันแต่คนไทยก็เอามาประยุกต์นะคะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับที่คนไทยนิยมเต้นนะคะทีนี้ครูจะให้เคที่ลองเดินดูนะคะจะนับเป็นวอล์กก็ได้นะคะเป็น1 2 3ก็ได้หรือนับเป็นสโลว์ควิกก็ได้นะคะถ้านับเป็น1 2 3เคที่ถอยเท้าขวาเหมือนเดิมนะคะนับเป็นวันและแยกข้างค่ะวันสองสามหนึ่งแยกวันหนึ่งสองสาม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 หนึ่งถ้าเราจะนับเป็นควิกสโลควิก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 ควิกสโลใช่ไหมคะ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แล้วก็2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ทีนี้ครูจะพาไปตามดนตรีนะคะเห็นไหมได้ยินเพลงลืมกับน้ำไหมคะ2 3 1 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 2 3 1
ื่อกี้เราก็ฝึกเต้นลีลาท่าต่างๆค่ะมีท่าวอลแล้วก็ช่าช่าช่าแล้วก็ไอมินิกันรุมบ้าค่ะยากตอนที่ว่ามันออกหลายท่าวอลนี่ยังเดิน4ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ได้อเมริกันรุมบ้าก็ขยับไปขยับมาได้เพราะเราเคยแต่ช่าช่าเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยได้ค่ะอันที่ยากก็ไม่มีเลยค่ะง่ายมากค่ะมั่นใจในตัวเองมั่นใจมากด้วยค่ะง่ายมากเลยค่ะแล้วอะไรสนุกสุดอะไรสนุกสุดก็คือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า
เด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาดมากเท่าที่ควรนะคะแต่เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพน่ารักเนาะประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับแบบของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาดเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไปน้อยลงไปมีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาดในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการจัดตั้งสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยและมาเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้นในยุคของวงสุนทราภรณ์ที่มีการเต้นอย่างแพร่หลายและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน